くる、ゴールチャンスだ、シュート、なんと止めた、こぼれます、さらに来る、いいハンド、オーダー、シュート、クロス入れてくる、ヘッドだ、サーモニー、どうだ、このシュート、試合のことだけを考えて戦ってほしいですかね。そうですね、打つ、これは見事なセヘッドだ、よく止めた、素晴らしいセービング、やはり見せてくれます。สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของ Lee Weevilton นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูลุงซีแมนนะครับหรือว่ามนุษย์ทะเลนะครับผมเดวิดซีแมนกับร่างอีพิกอาร์เซนอลในปี1990-91นะครับนี่เป็นตำนานครั้งแรกของเขาเลยนะครับไม่เคยมีในเกมนี้มาก่อนแล้วก็เป็นร่างแรกด้วยนะครับนี่เป็นรูปในวัย18ปีนะมีหนวดแล้วนะครับตอนเข้าสู่ Academy ของ Leeds United นะครับในปี1981แล้วปีต่อมาครับก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรปีเตอร์โบโลนะครับอยู่กับโบโล2ปีนะครับฟอร์มเซฟไปเข้าตาเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับซื้อตัวไปในปี1984นะครับแล้วก็พาเบอร์มิงแฮมซิตี้จบอันดับ2ในดิวิชั่น2ของอังกฤษนะครับลีกแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เล่นให้กับเบอร์มิงแฮมไปต่ออีก1ฤดูกาลนะครับลงเล่นไป84นัดรวมทุกรายการก่อนจะย้ายทีมอีกครั้งในปี1986นะครับไปอยู่กับ Queen's Park Rangers หรือว่า QPR ก่อน4ฤดูกาลนะครับก่อนที่จะมาอยู่ทีมใหญ่อย่าง Arsenal ครับในปี1990นะครับและอีพิกของซีแมนในร่างนี้นะครับร่างแรกนี้เนี่ยก็เป็นปีนี้เลยนะครับปีแรกที่เล่นให้กับอาร์เซนอลครับฤดูกาล 1990-1991 นะครับเป็นปีที่เดวิดซีแมนเนี่ยพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ดิวิชั่น1หรือว่าพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันด้วยนะครับเดวิดซีแมนในช่วงนั้นเนี่ยก็ถูกพูดถึงว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งคนนึงในยุคนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่เล่นวินนิ่งเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับซีแมนเวลาเซฟได้นะครับผมจุดขายของซีแมนนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่อ่านเกมได้ดีนะครับปฏิกิริยาว่องไวในการเซฟลูกจุดโทษได้ดีมากนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเซฟลูกยิงไกลๆได้ไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเขาชอบอ่านจังหวะลูกบอลพลาดโดยเฉพาะจังหวะลูกยิงทรายเปลี่ยนทางเขามักจะพลาดลูกลักษณะนี้แต่ถึงอย่างไรนะครับในนามทีมชาติอังกฤษเนี่ยเดวิดซีแมนก็ถูกเลือกเป็นเบอร์หนึ่งเสมอนะครับผมในยุคนั้นก็จะมีพอลโรบินสันเนี่ยเดวิดเจมส์นะซีแมนนี่คือนิ่งสุดๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีพลาดลูกง่ายๆบ้างนะครับแฟนปืนดั้งเดิมเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ดีใจอยู่แล้วที่เดวิดซีแมนเข้าเกมมานะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับผมถ้าให้นึกย้อนไปก็คงเป็นฟุตบอลโลก2002นะครับที่โรนัลดินโญยิงย้อยข้ามหัวเดวิดซีแมนเข้าประตูไปนะฮะตอนนั้นซีแมนก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมยาวมัดผมนะฮะแต่ลุคของร่างนี้เนี่ยร่างที่อยู่เข้าเกมเนี่ยก็เป็นลุคที่ผมสั้นนะครับเข้ามาเล่นให้กับอาร์เซนอลในปีแรกนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เห็นนักเตะตำนานในอดีตที่เราดูเขาทันแล้วก็เคยเล่นในวินนิ่งเนี่ยทยอยเข้าเกมมานะครับถ้าเป็นอาร์เซนอลก็อยากจะให้เทียรี่อองลีนะนิโคล่าเนลกามาร์ตินทีโอนโทนี่อดัมนะครับทยอยเข้าเกมมาจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยสำหรับสาวกปืนใหญ่นะครับอ่ะแน่นอนครับก็มารีวิวร่วมกับฟูลทีมอาร์เซนอลแบบนี้เลยครับผมบางคนก็จะเป็นนักเตะปัจจุบันบางคนก็เป็นนักเตะในอดีตนะครับเนี่ยเป็นอาร์เซนอลในปี 1990-1991 นะครับสูง193ตอนนั้นซีแมนอายุ28ปีแล้วนะครับสไตล์ของซีแมนจะเป็น defensive goalkeeper นะฮะเป็นผู้รักษาประตูที่เน้นยืนเฝ้าเสามากกว่าที่จะออกไปตัดบอล นั่นเองนะครับแนวทางการอัพนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราก็คาดหวังว่าน่าจะตันสัก 98-99 นะครับแต่สุดท้าย95โบนัส2เป็น97ได้สูงสุดนะครับสำหรับซีแมนร่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นร่างผมยาวน่าจะสัก99ว่ะกดออโต้นำทางไปก่อนป้าบเนี่ยได้95นะถ้าเอาแบบนี้เลยก็จะเป็น97นะครับโบนัส2ผมก็พยายามจะปรับให้มันเป็น98นะครับมันอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวได้98แล้วถ้ามีอีกสักเวลนึงนะครับได้98แล้วจุดสังเกตก็คือ defensive engagement ครับโอ้นี่เป็นประตูหรือเป็นกองหลังครับเนี่ย defensive engagement 82สีเขียวเข้มด้วยนะครับแล้วค่าพลังเด่นสุดคือ GK awareness นะครับปฏิกิริยาต่อลูกบอลว่า92เลยนะครับผมดูค่าพลังจ้ำนะ78นะครับความแข็ง81นะครับผมAriel Stent เนี่ยใส่มา4เวลาเรากดออโต้นะครับ GK 1 2 3 12 88นะครับขอปรับนิดนึงฮะ GK catching เนี่ยการจับบอลผมมองว่าลดลงก็ดีนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นค่าพลังที่สำคัญน้อยกว่าค่าพลังอย่างอื่นอย่างเช่น GK list นะครับการเข้าถึงลูกบอลหรือการยืนตำแหน่งการปกป้องพื้นที่ประตูนะครับผมจะเพิ่ม GK list เนี่ย
แต่มันจะเพิ่มมากไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราส่วนมันบังคับนะครับโดยเราจะต้องไปลดที่ GK3 GK3 ก็คือ GK catching นะครับการจับบอลกับ reflexes นะครับผมปฏิกิริยาความมุ่งหมายในการบล็อกระยะประชิดเซฟระยะประชิดนะฮะลดออกลงเหลือ6นะ GK3 นะครับได้ point ขึ้นมาเป็น4 point นะ4 point เนี่ยเอาไปใส่ GK2 นะครับมันก็จะใช้ point 3แต้มนะครับเพื่อไปเพิ่ม GK list นะครับผมแต่ก็เพิ่มได้แต้มเดียวนะเพิ่มไม่ได้มากนะครับผมแต่ผมอยากจะเพิ่มหน่อยเพราะว่าการยืนตำแหน่งนี้ก็คือสำคัญนะครับผมเราจะได้ทรงประมาณนี้ฮะ Ariel Stance เราไม่ได้ขยับนะครับก็เป็น4เหมือนเดิม GK 1 12 GK 2 9แล้วก็ GK 3 6นะครับดูค่าพลังประมาณนี้นะครับAwareness นะครับผมปฏิกิริยาต่อลูกบอลนะครับของวัยในการเซฟลูกบอลเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของ C-Man ร่างนี้นะฮะจัมป์78ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนสูงก็190กว่าจัมป์78ก็โอเคนะแต่มันปั้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมมันก็จะเป็น Overall Rating 94นะฮะถ้าเกิดจะแบกค่าทีมก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถแบกค่าทีมได้2 point นะกดให้ดูก่อนนะอันนี้แบกค่าทีมได้2 point นะผมเอา Ariel Stance ออกเนี่ย point เหลือ2 point นะครับผมแต่มันก็ยังเป็น97เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้97นะยังเหลือ point อีก2 point นะครับผมถึงได้บอกว่าจริงๆมันปิ่มๆจะเป็น98แล้วด้วยซ้ำนะครับก็ควรที่จะไปใส่ค่าทีมด้วยนะครับอีก1 point ก็ไปใส่ที่ Ariel Stance เหมือนเดิมฮะอันนี้กดให้ดูนะครับผม Ariel Stance 4นะครับ GK 1 12 GK 2 9แล้วก็ GK 3 6นะครับใส่เข้าไปปาบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจะเป็น98แล้วนะครับเสียดายนะครับผมใช้แบบนี้ก็ยังเหลือ point ไปอัพค่าทีมได้อีกด้วยนะครับไปเลยAriel Stance มันก็ไปเพิ่มเรื่องของจัมป์นะครับความแข็งแกร่งด้วยนะครับผมเนี่ยใน97นะแล้วก็ไปอัพค่าทีมแล้วกันนะครับเสียดายน่าจะให้สัก98เนาะเดี๋ยวร่างผมยาวมาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะ99 100 มีหรือเปล่าร่างเก่าร่างเก่าอันนี้ร่างหนุ่มร่างหนุ่มนะร่างวัย28ปีนะครับผมอ่ะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ defensive goalkeeper จะเป็นผู้รักษาประตูที่เน้นยืนเฝ้าปากประตูนะยืนเฝ้ายืนตำแหน่งมากกว่าที่จะวิ่งออกไปตัดนะครับถ้าเทียบกับพวก offensive พวกNeuer อะไรประมาณนั้นนะครับผมยืนไกลประตูนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะ defensive ก็จะมีข้อดีคือยืนตำแหน่งได้ดีนะยืนปิดมุมได้ดีนะฮะแต่ข้อเสียคืออาจจะโดนยิงระยะเผาขนได้ง่ายไม่ค่อยออกไปตัดบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สกิลก็มีแค่2สกิลด้วยนะมี high punch กับเซฟจุดโทษนะครับไม่มี fighting spirit นะครับผมสกิลประตูมันก็หายากนะฮะมันใช้ร่างทรงยากเหมือนกันนะครับมันต้องลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าเผลอไปเปิดใส่แล้วก็ไปได้สกิลเกมลุกกับบุนทัสสกิลยิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสำหรับสาวกกุญใหญ่อาร์เซนอลนะครับมีตำนานใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแจ็ควิลเชียร์ก็เป็นตำนานใหม่เดวิดซีแมนก็เป็นตำนานใหม่นะครับผมแต่ผมคิดว่าตัวที่หลายคนอยากให้มามากที่สุดสำหรับอาร์เซนอลก็คงเป็นเทียรี่อองลีนะครับถ้าอองลีมานี่คือมันต้องเป็นอาร์9แล้วมั้ยโอ้นี่โดนไปเลย1ลูกครับช่วงแรกๆที่ผมเล่นเดวิดซีแมนนะครับผมคิดว่าโดนง่ายไปหน่อยดูนะครับนี่เหมือนประตู1ดาวนะครับลูกนี้เนี่ยโอ้ล้มไม่ทันจริงๆฮะอาจจะเป็นเพราะดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์ด้วยนะครับยืนตำแหน่งแล้วอาจจะไม่ค่อยออกมาตัดนะครับลักษณะแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันล้มมันน่าจะเซฟได้นะลูกเนี้ยมันยิงตรงตัวแล้วก็ดูครับดูสโลโมชั่นนี่โอ้ยปฏิกิริยาก็สำคัญนะครับการยืนตำแหน่งก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าบางครั้งเราต้องบังคับออกมาด้วยนะครับคือถ้าเราเห็นว่ากองหน้าหลุดเนี่ยต้องเรียกออกมาแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกออกมานี่มุมอาจจะเปิดนะครับแล้วเซฟอีกทีนึงโอ้โหเซฟปฏิหาริย์มันต้องแบบนี้ต้องเซฟติดต่อกันแบบนี้ลูกยากๆในบอกพี่ได้เลยลูกง่ายๆไม่ต้องพูดถึงนี่ไงอันนี้ให้พ่อของซิบิสซีแบนก็คงเซฟดูลูกโขก็ไม่เหลืออย่าไปโทษประตูนะโดนยิงบ่อยๆอย่าไปโทษประตูนะครับผมมันมีหลายปัจจัยนะครับมันสิ่งสำคัญมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นไงผมคิดว่านะคือถ้าจุดเริ่มต้นเราเสียประตูง่ายเสียประตูไวประตูที่ว่าเก่งแล้วก็จะกลายเป็นรั่วไปเลยนะอันนี้สังเกตแล้วคือเกือบทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะครับผมมันอยู่ที่สภาพจิตใจจริงๆคือผมเหมือนเป็นโมเมนตัมของเกมนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าประตูถ้ามี fighting spirit จะดีมากๆเลยนะครับผมอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าแมตช์ไหนนะครับที่เซฟแบบเซฟจังหวะ2จังหวะแรกอะเซฟได้แล้วก็จะเซฟตัวหลุดเลยนะฮะเซฟแล้วก็จะเซฟทั้งเกมอะนี่ไงแต่ไม่ใช่ว่าเห็นประตูเราเหนียวแล้วคือแบบโอ้โหผ่อนเกมบุกแล้วโดนบุกอย่างเดียวนี่อันนี้ไม่ไหวแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ไหวดูอีกทีนึงนะครับลูกนี้เปิดเข้าไปถามว่าง่ายไหมลูกหม่งมันก็เซฟยากเนาะลูกเตะมุมครับมาโขกลูกนี้ปัดปลายมือปฏิกิริยาดีเหลือเกินครับลูกนี้อีกทีนึงใช้ขาเซฟครับซ้ำไม่ได้แล้ว
นี่แหละครับถ้าลูกเซฟได้ก็เซฟได้อยู่นั่นแหละเซฟได้ก็เซฟอุตลุดเลยนะครับแมตช์ไหนนี่คือเหนียวก็เหนียวเกินนะแมตช์ไหนคือรั่วคือรั่วไปเลยนะครับผมดูลูกของนี่ไงโอ้ยลูกเต็มมุมอ่ะฟันได้อ่ะหึบางแมตช์ก็ภูมิใจลุงแกเหลือเกินครับดูรีเพย์ทีนึงครับโอ้โหปลายมือปฏิกิริยาสำคัญนะครับการยืนตำแหน่งสำคัญปฏิกิริยาก็สำคัญนะครับปฏิกิริยาต่อลูกบอลซึ่งเป็นค่าพลังที่เด่นที่สุดของเดวิดซีแมนเลยนะครับนี่ไงปลายมือโอ้โหลูกยากๆนี่บอกขอให้บอกเธอซ้ำอีกทีนึงโอ้ยปัดเข้าประตูเฉยเลยเฮ้ยมันเซฟปฏิหาริย์เซฟแบบเหลือเชื่อมีหลายลูกเหมือนกันนะครับแต่นี่ปัดไปให้เขายิงแต่ตำแหน่งประตูเนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากนะคือประสบการณ์ตรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเหนียวก็จะมีบางคนโอ้ผมเล่นแล้วตรงเป็นตรงพอผมบอกว่าไม่เหนียวแต่โอ้ยโคตรเหนียวเลยประสบการณ์ตรงไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับกองหน้าด้วยมันขึ้นอยู่กับฝั่งคู่แข่งเขายิงดีไหมยิงคมไหมขึ้นอยู่กับกองหลังด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้หลุดมาหลุดมาหลุดแล้ว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 โดนยิงอยู่อย่างนั้นอ่ะประตูคนไหนก็ไม่ไหวครับใช่ป่ะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประตูเนี่ยมันพูดยากนะว่าเหนียวไม่เหนียวผมก็ไม่ได้พูดว่าซีแมนเหนียวนะผมบอกว่าบางแมตช์ถ้าเหนียวก็คือเหนียวเลยนะเหนียวก็คือเหนียวตัวหลุดเลยแต่เราอย่าให้คู่แข่งเขาบุกมากจนเกินไปนะให้เหนียวแค่ไหนก็มีโดนยิงเข้าเหมือนกันนะประตูที่โดนยิงเข้าไม่ได้หมายความว่าประตูไม่เหนียวนะครับประตูที่ไม่ได้โดนยิงเข้าไม่ได้หมายความว่าประตูไม่เหนียวนะงงไหมงงไหมเนี่ยบางทีเขาอาจจะบุกน้อยบุกมากนะครับผมดูลูกนี้ครับไม่ไหวแต่สิ่งที่ผมสังเกตสำหรับซีแมนนะครับถ้าเป็นลูกแบบเผาขนน่ะโดนง่ายนะล้มแบบล้มเซฟไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นดีฟินซีฟนะครับก็โดนล่อเป้าเยอะนะครับผมมันจะตรงกันข้ามกับในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงตอนต้นคลิปผมบอกว่าเซฟลูกแบบปฏิกิริยาอ่านเกมเนี่ยง่ายนะครับโดนลูกไกลๆยากนะครับแต่ในเกมนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยโดนลูกไก่เซฟดีนะฮะคือไม่รู้สิไปหาบอลได้ไวนะครับประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่รีวิวโคตรยากครับจะรีวิวแบบไหนอะรีวิวเลี้ยงไปยิงประตูเงี้ยมันก็ต้องรีวิวแล้วให้คู่แข่งเขายิงมาในทุกลูกแบบใช่ป่ะแล้วดูว่าเซฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับลูกยากลูกง่ายนะครับแต่สถานการณ์สำคัญโมเมนตัมสำคัญถ้าเกิดคุณโดนยิงเยอะๆนะ2ลูก3ลูกเนี่ยคือโอ้ก็มีเหวอนะฮะยิงรั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เราเป็นนำเรานำอยู่นะครับหรือว่าเราเสมออยู่อะไรเงี้ยแล้วจะโดนเซฟก็มีลูกเซฟปฏิหาริย์ให้ได้เซฟบ่อยนะครับลักษณะแบบนี้ต้องรีบกดออกมาเลยนะครับนี่ปิดมุมได้ดีถ้าไม่กดออกมาดีพิสิบโกคิปเปอร์นี่คือโดนล่อเป้าง่ายๆเลยนะครับต้องอ่านแล้วล่ะเราต้องอ่านแทนประตูแล้วล่ะในชีวิตจริงเนี่ยซีแมนอ่านเกมดีนะครับแต่ว่าในเกมนี้เราต้องอ่านแล้วล่ะครับเนี่ยเราจะเรียกเขาออกมาหรือเปล่าตอนไหนยังไงนะครับผมเราต้องอ่านแทนประตูแล้วนะครับเสียจุดโทษเฉยเลยลูกนี้ไปรวบบอลจากขาครับเดี๋ยวดูภาพช้าทีนึงครับนานๆจะเห็นผู้รักษาประตูโดนจับฟาวล์เนี่ยนี่ไปรวบขาเฉยเลยเราก็กดออกมาตามปกติเนี่ยนานๆเห็นประตูฟาวล์เสียจุดโทษนะครับดูลูกนี้เป็นยังไงครับโอ้โหบินมาแล้วแต่บอลมันพุ่งสตันนิ่งแล้วโอนโกเฉยลูกง่ายๆก็อาจจะมีพลาดได้เป็นเรื่องปกติครับผมแต่บางลูกแรกๆเนี่ยผมก็เฮ้ยพลาดได้ไงวะแต่ลูกยากๆมีเซฟยากๆได้เยอะได้บ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับเดวิดซีแมนนะครับผมมนุษย์ทะเลลุงซีแมนนะครับที่คุ้นเคยเวลาเซฟก็ฟรีแมนอ่ะเล่นวินนิ่งสมัยก่อนนะครับที่คุ้นเคยนะครับแต่อยากให้ร่างผมยาวมัดผมเนี่ยเข้าเกมเหลือเกินนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแอดมินฟุกเช่นเคยนะครับที่รวบรวมประวัติให้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับขึ้นดีสุดแล้วรัตต์ก็ว่าจะยิ่งดีสุดแล้วこれはつながりませんでしたフィルミーニョネイマールに渡るシュートいやいい反応でしたね北澤さんこれディフェンスはキーパーにかBut all will be